ี้เดี๋ยวเราจะมาลองสอนนกขอมือดูนะคะมาลองดูกันว่าการให้มือของนกเนี่ยเป็นยังไงการขอมือนกนะคะเราอาจจะต้องวางเขาบนคอหรือว่าวางเขาบนพื้นที่เขายืนได้อย่างมั่นคง2ขาก่อนนะคะและเดี๋ยวเราจะค่อยๆเอามือนิ้วชี้ของเราวางไว้ข้างหน้ามือของเขาที่เราจะขอแล้วถ้าเกิดเขายืน2ขาเนี่ยก็ไม่ให้นะคะเขาต้องยืนขาเดียวและโนและรีบให้นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะสอนเบอร์รี่ให้มือขวานะคะเราก็จะต้องเอานิ้วชี้เราเนี่ยที่จะขอมือวางไว้ด้านหน้าเขาเดี๋ยวแล้วเราก็รีบให้ขนมเนี่ยค่ะเขาก็จะยื่นมือขวาให้เรานะคะอีกนิดลูกถ้าเกิดเราอยากจะลองสอนอีกข้างก็เหมือนกันนะคะเราก็เอามือขอมือซ้ายก็อันนี้ให้เขาให้มือซ้ายแล้วรีบให้นมนี่ก็จะให้ทั้งขวาให้ทั้งซ้ายได้เลยเขาก็จะฝืนใจตัวเองที่จะไม่ขึ้นสองมืออยู่นะคะมาคราวนี้มาลองคอมโบกันมั่งลูกนี่อันนี้อ่ะขอวันนี้เออแล้วก็ขอวันนี้เออให้แล้วกินไม่หมดกินไม่ทันแล้วครับแม่พอแล้วมั้งของอิ่มเลยฮะแล้วปกติมันจะขึ้นปีนใช่ไหมใช่เขาปกติคือเขาจะขึ้นสองขาค่ะปกติมันจะเหมือนกับเวลาเราให้เขาขึ้นมือเนี่ยเขาจะขึ้นสองขาแล้วมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเกิดเวลาเขาขึ้นสองขาตอนเราจะฝึกขอมือเราก็ต้องเทขาเขาลงให้เขายืนที่พื้นใหม่ยังไม่ให้ขนมจนกว่าเขาจะขึ้นขาเดียวแล้วเราก็ค่อยให้ขนมเขาค่ะเขาก็จะฝืนใจตัวเองนิดนึงโอ้ยจุ๊บบ่อยไปแล้วใช่ไหมจุ๊บหน่อยได้ไหมไม่ให้จุ๊บโอเค